าศเย็นหนาวสุดๆเลยค่ะเย็นมากเลยตอนนี้ต้อก็เอาเครื่องความร้อนเป่าไว้ในเครื่องรถไว้ในรถแล้วเนาะจ้ะเพราะว่าน้ำแข็งนะคะมันบ่เป็นหิมะธรรมดาค่ะเพราะว่ากลางคืนมันหนาวเย็นมันเป็นอายเมื่อวานมันเป็นอายฝนเล็กน้อยนะคะทีนี้มันเลยเป็นน้ำแข็งเกาะรถเลยจ้ะมันก็เลยกวาดออกบ่ได้เนาะค่ะต้องเอาแนวถากออกเนาะค่ะแล้วถากไอ้นั่นออกตอนนี้ก็หนาวเย็นสุดๆค่ะเข้าไปรอในบ้านก่อนค่ะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่อันตรายมากค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่มันลื่นเส้นทางตรงนี้จะเป็นไปบ้านย่าต้อนะคะแต่ว่ามันจะลื่นน้ําแข็งเกาะถนนแล้วก็ถ้าวันไหนฝนตกนะคะวันไหนฝนตกแล้วน้ําเป็นน้ําแข็งถนนนี่จะลื่นมากฉะนั้นคนที่อยู่ตรงนี้ต้องขับรถระวังมากที่สุดเลยค่ะมากันค่ะมื้อนี้ต้อก็สิพาพี่น้องมาไอ้เก็บฟืนเนาะค่ะเก็บฟืนให้ใส่ไว้ให้ยาเนาะค่ะมาตอนนี้มาบ้านสวนแล้วก็สิมาเอาฟืนใส่ไว้ให้ยาไว้ถ้าดังไฟตอนต้อกลับไปอยู่เมืองไทยเนาะจ้าเพราะว่ากลับไปเมืองไทยไม่มีใครมาขนฟืนให้ยาเนาะจ้าก็เลยพากันมากับสามี2คนเนาะค่ะมาขนฟืนไว้ให้ยาเอาไว้ในห้องใต้ดินคือเก้าล่ะจ้ะมื้อนี้ค่ะเพราะว่าอีกเมื่อกี้อาทิตย์ต่อกับสามีก็สิได้ไปเมืองไทยแล้วเนาะค่ะก็เลยบ่ก็เลยสิมาเฮ็ดทุรังให้มันแล้วเนาะค่ะเฮ็ดไว้ให้มันดีทุกอย่างมื้อนี้อากาศหนาวค่ะติดลบแค่1องศานะคะบ่หลายแต่ก็มันมีลมก็เลยมันหนาวเนาะค่ะมีลมเบิ่งน้ำแข็งย่อยน้ำหังรินค่ะคุณแฟนต่อไอ้เพิ่นขนฟืนใส่ไอ้รถพ่วงแล้วเนาะค่ะต่อก็สิไปขนฟืนซอยแฟนก่อนเนาะค่ะไปจ้าไปขนฟืนน้ำกันกับต่อค่ะดูอากาศข้างหน้าค่ะต้นไม้ทั้งหน้าพุ่นกับเป็นหิมะเต็มเลยนะคะหิมะเต็มเลยต้นไม้งามงามค่ะตอนนี้ค่ะถ้ายมาเห็นจริงๆนี่สิบ่มืดจังซี่เนาะค่ะสิบ่มืดสิเป็นแจ้งงามตาดีจ้ะไปค่ะไปขนฟืนใส่อันนั้นใส่รถก่อนนะจ๊ะทำงานด้วยกันมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็มาทำงานที่บ้านยาก่อนเนาะค่ะรถแฟนต่อกับมาก่อนต่อมาเกศเนื้อมาเกศหิมะออกถนนก่อนเนาะค่ะแล้วก็มาขนฟืนกันอ้าวดูเธอมิเก้นี่ค่ะที่เขาตัดฟืนไว้ใต้ห้องนี่เนาะจ้ะใต้ห้องนี่ก็ตัดไว้ธรรมดาสิหลายกว่านี่แต่ปีนี้ก็ซํานี้แหละค่ะเพราะว่าญาก็เฮ็ดความฮ้อนเป็นไฟคือจังบ้านก็พอดูแอร์ฮันส์กะที่เมนูอีบีเลนอ๋อ my cost of the legger handskar ในชาวอ๋อฮะโอเคจ้ะก็ถามหาถุงมือยุดรถคันนะจ้ะไปต่อเห็ดซอยแฟนก่อนจ้า
ปิดไว้ค่ะวันนี้แล้วเราค่ะก็ปิดไว้วันนี้ปิดไว้คือเก่าก็ค่ะเพื่อบ่ให้อากาศเข้าไปข้างในโอเคสู้ว่าเราทําอัสกบาริยาเทมดันสาลีนดันอีเดอร์ค่ะก็สิไปอันเปิดโปรติวันนี้ก็สิไอ้ขนฟืนใส่นี่ไว้อีกเนาะค่ะเอาไปฝุ่นคืนใส่นี่ไว้อีกแล้วก็สิแต่ว่าบ่แก้มาอีกค่ะเพราะว่าเอาไว้งวดรุ่นจังสิมาอีกเพราะว่าสามีต่อว่าเดี๋ยวสิมาเฮ็ดกับลูกชายเนาะค่ะคงจะเป็นอาทิตย์หน้าเนาะจ้ะมาเฮ็ดกับลูกชายหล่าเนาะค่ะลูกชายหล่ามื้อนี้กลับบ้านมา 7:00 น.เนาะจ้ะพี่น้องค่ะกลับมาบ้าน 7:00 น.วันนี้ก็มาเล่นหิมะสนุกสนานเนาะค่ะทุกเนาะพี่น้องเพราะว่าหิมะวันนี้อากาศมื้อนี้บ่หนาวเนาะค่ะมื้อนี้บ่หนาวแค่1องศานะคะ1องศาแล้วก็บ่ได้ติดลบเนาะค่ะเพราะว่าอากาศมื้อนี้สบายมากค่ะเล่นหิมะทุกคนอาจสิสงสัยว่าอยู่บ่ได้ดอกหนาวเย็นแบบเนี้ยมันบ่แม่นนะคะมันบ่แม่นมันอบอุ่นดีเราอยู่ในบ้านตอนนี้คือแบบอยู่ในบ้านสิร้อนมากค่ะเพราะว่าไฟในบ้านสิทำความร้อนยากมากเลยจ้ะแล้วเรารู้สึกอึดอัดนะคะอยู่ในบ้านมาออกข้างนอกมาเล่นหิมะแล้วก็มาไอ้ย่างออกกำลังกายสิค่ะมาทำงานมันสิรู้สึกอบอุ่นในร่างกายเนาะค่ะมื้อนี้ต่อกับพาพี่น้องมาเล่นหิมะแล้วก็มาขนฟื้นจอยสามีทุ่มัดนะคะอยู่บ้านหยานิดๆน้อยๆเนาะค่ะกับบ่หลายบ่ค่ะต่อกับแฟนกับขับรถขึ้นมาถึงบนเขาเนาะค่ะบนเขาที่ถูกป้าตัดเนาะจ้ะเพราะว่าแฟนต่อพาต่อมาดูต้นไม้ที่มันล่มเนาะจ้ะที่มันล่มหลังจากที่เพิ่นตัดนะคะหลังจากที่เพิ่นตัดแล้วมันสิบ่มีต้นไม้ที่กันแล้วทําเวลาฝนตกหรือล่มมาเนาะค่ะต้นไม้ที่เหลืออยู่จังซี่นะคะเหลืออยู่มันสิล่มแล้วก็สิมาตัดเอาสามีต่อก็สิมาตัดไว้แล้วก็เอาไปจะขายต่อเนาะค่ะถ้าเป็นต้นจะอธิบายยังไงคะว่าถ้าเป็นต้นใหญ่นะคะถ้าเป็นต้นใหญ่มันก็เป็นต้นละพันเนาะค่ะถ้าเป็นต้นประมาณสักนี้ก็ประมาณ300เนาะค่ะประมาณ300โคนเนาะจ้ะถ้าเป็นต้นใหญ่สุดเนาะค่ะต้นใหญ่สุดก็สิอยู่ประมาณ 1,000 นะคะประมาณ 1,000 ถึง500แล้วก็สิมาประมาณ300จังซี่นะคะราคาต้นไม้ของประเทศสวีเดนแพงมากนะคะทุกคนแล้วก็เป็นหยังต่อเพิ่งมีความรู้ใหม่อีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะความรู้ใหม่ที่ว่าเวลาตัดป่าเนี่ยค่ะเวลาตัดป่าเป็นอย่างเขาก็จ้องต้นจังต้องต้นไม้อย่างสั้นใบเพื่อจะให้หมากมันลนลงมาเนาะค่ะลูกมันลงมาแล้วก็ให้มันได้เกิดขึ้นใหม่อีกเทียนึงเนาะค่ะแต่ที่สำคัญนะคะทุกคนค่ะที่สำคัญ
จําเป็นและสําคัญมากคือต้นไม้ต้นกลอนที่เขาเอาเก็บไว้เนี่ยค่ะที่เขาเก็บไว้ตรงนี้มันว่าเป็นต้นกลอนดีค่ะมันเป็นต้นทันค่ะทันแต่กลอนมันจะมี3รูปแบบทันแล้วก็กลอนแล้วก็มีอีกอย่างนึงคล้ายๆกันแต่คนไทยเขาสิเรียกต้นกลอนนะคะแต่นี่เขาจะเรียกว่าทันแล้วก็กลอนแล้วก็เขาสิมีต้นหนึ่งขึ้นเอิ้นอีอย่างเนาะเสียมองอะไรกันทำนองนี้แหละค่ะเพราะว่ามันจะเป็นใบเขียวๆเหมือนต้นกลอนแต่ว่ามันจะหน้าหนาวมันจะเป็นใบสีทองหมดเลยค่ะแล้วก็ร่วงล้นหมดนะคะเหมือนต้นไม้ตายแต่มันเป็นต้นกลอนอีกชนิดหนึ่งที่สำคัญต้องจะพูดให้ฟังว่าที่สำคัญเป็นหยังเขาจึงเอาต้นไม้ต้นเนี้ยไว้นะคะซึ่งไม่ใช่ต้นกลอนที่เป็นใบที่เหมือนซันตาคลอสนะคะต้นกลอนต้นนี้ต้อก็เคยถามแฟนว่าทำไมถึงเลือกเอาต้นทันเก็บไว้คือไม่เอาต้นกลอนไว้เพราะว่าทันรากมันจะหยั่งลึกลงไปในดินเนาะค่ะมันจะสามารถเกาะดินได้มากกว่ากลอนถ้าเอากลอนไว้ล้มม้าก็ล้มแล้วค่ะเพราะว่ากลอนรากมันจะไปอย่างนี้นะคะทุกคนกลอนรากมันจะไปอย่างนี้รากมันไม่ลงจังซี่ค่ะรากมันบ่ลงแบบนี้เบิ่งถุงมือต่อแล้วค่ะถุงมือที่แบบว่าไอ้ทำงานของยานะคะถุงมือเก็บฟืน แต่ว่าเป็นอย่างเนาะค่ะพี่น้องดูได้เพราะว่าต้อเป็นคนบ้านนอกนะคะคนบ้านนอกกลอนมันจะรากมันจะจิกลงอย่างนี้ค่ะทุกคนรากมันจะจิกไอ้ทันค่ะรากมันจะจิกลงอย่างนี้ที่ต้นไม้ด้านหลังนะคะเขาเรียกว่าทันนะคะแต่ถ้ากลอนจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือความรู้ใหม่ที่ต้อรู้มานะคะว่าทำไมชาวสวนเขาตัดไม้แล้วเขาเอาทันไว้นะคะเอาทันไว้เป็นระยะเพื่อจะให้มันมีลูกหล่นลงมาแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เวลาลมมาฝนตกลมมามันก็จะไม่ล้มนะคะเพราะว่ามันรากมันยั้งลงไปในดินนะคะนะแต่ว่าถ้าเอากลอนไว้มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้ากลอนเราก็ต้องปลูกใหม่เราก็ต้องซื้อกลอนมาปลูกนะคะและส่วนตรงที่นี่นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นเบียร์นะคะเบียร์ตรงนี้นะคะต้นนี้ค่ะต้นนี้เวลาเขาซื้อฟืนนะคะทุกคนฟืนตัวนี้จะใช้ดีที่สุดมันจะเป็นไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งแล้วก็ใช้ได้นานแล้วก็มันไม่ไหม้เร็วแล้วก็ไปวูบง่ายถ้าเป็นกลอนมันจะไหม้แบบคือไหม้ล้ำปอเฮานะคะทุกคนไหม้แป๊บเดียวหมดแต่เป็นต้นเบียร์ต้นนี้นะคะมีเยอะตัวนี้ค่ะมันจะเป็นไม้ที่แข็งแล้วก็ดังนี่ดังไฟนี่มันจะเป็นท่านเป็นก้อนดีนะคะเป็นก้อนเป็นท่านดีแล้วก็นานกว่าจะไหม้แล้วก็มันจะโหนละได้นานแล้วมันจะอยู่ได้นานนะคะทุกคนเวลาคนซื้อฟืนเขาจะถามถ้าเป็นตัวนี้จะราคาแพงฟืนนะคะถ้าเป็นตัวนี้นะคะเนี่ยตัวนี้ค่ะจะเป็นราคาแพงแต่ถ้าเป็นกลอนเขาก็ไม่อยากได้เท่าไหร่แต่จำเป็นก็ต้องได้นะคะนี่คือความรู้ใหม่จากชาวนาคนป่าใหม่ของต้อนะคะก็ต้อก็ต้องมาศึกษาเรื่องป่านะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเจ้าของป่าคนหนึ่งแล้วค่ะเพิ่งเป็นก็คุยให้สนุกนะคะก็เราก็ต้องมาเริ่มศึกษาเรื่องป่าว่าป่าอย่างนู้นป่าอย่างนี้เป็นยังไงทำไมเราจะต้องเอาต้นไม้ไว้แต่สำหรับต้นไม้ที่เขาตัดไว้นะคะเราจะให้ดูต้นนี่ฝรั่งเขาเห็ดจังซี่เด้อค่ะพี่น้องเขาเอื้อมมาปิ้งใส่กอกกันนะคะนี่คือฝรั่งวิถีชีวิตของฝรั่งค่ะนี่ต้อจะให้ดูนะคะคันไปป้ากะใส่จังซี่ล่ะค่ะปิ้งใส่กอกกันนอกจ้าแบบเนี้ยนั่งคุยกันกับสามีเรื่องทั่วๆไปก็นอกค่ะมานี่นอกค่ะกะสิปรึกษาหารือกันนิดน้อยปิ้งย่างใส่กอกเสร็จแล้วก็กินอิ่มแล้วก็จะกลับบ้านกันค่ะ